องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดการประชุมใหญ่สมาคมสารรัฐธรรมนูญและสถาบันเทียบเท่าแห่งเอเชียหรือ AACC ครั้งที่6 วันนี้เวลา14นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าไปรกระหม่อมให้ในายอธนิติดิษฐะอานาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังโรงแรมดิแอติเน่โฮเทลแบงคอกเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สมาคมสารรัฐธรรมนูญและสถาบันเทียบเท่าแห่งเอเชียหรือ AACC ครั้งที่6ซึ่งสารรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่18-19กันยายน2550 67ในหัวข้อสารรัฐธรรมนูญและสถาบันเทียบเท่าในการเสริมสร้างความยุติธรรมทางรัฐธรรมนูญเพื่อสังคมที่ยั่งยืนโดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากสารรัฐธรรมนูญต่างประเทศและสถาบันเทียบเท่าแห่งเอเชียจำนวน14ประเทศและกลุ่มภูมิภาคสารรัฐธรรมนูญจำนวน4ภูมิภาครวมกว่า350คนเพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอบทความในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉยัยความชอบ รัฐธรรมนูญหลักนิติธรรมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของประเทศสมาชิกอาทิบทบาทของศาลร,รัฐธรรมนูญและสถาบันเทียบเท่าในการเสริมสร้างความยุติธรรมทางรัฐธรรมนูญเพื่อสังคมที่ยั่งยืนพัฒนาการของกระบวนการยุติธรรมทางรัฐธรรมนูญเพื่อความยุติธรรมที่ยั่งยืนในโลกที่เปลี่ยนแปลงและความยุติธรรมทางรัฐธรรมนูญในฐานะรากฐานของการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน นอกจากนี้ยังมีการจัดทำปฏิญญากรุงเทพมหานครหรือ b a n g Bangkok Declaration ในการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศการบริหารจัดการทรัพยากรและความยุติธรรมทางสังคมอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนางานของสมาคมสันริฐธรรมนูญล,ละสถาบันเทียบเท่าแห่งเอเชียต่อไปในอนาคต